ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ตั้งใจเอาปลั๊กพ่วง AMC มา DIY เพื่อใส่ตัววัดกระแสไฟแล้วก็วัดกำลังไฟฟ้า KVS มาให้ชมนะครับตัวนี้ผม DIY คร่าวๆแล้วผมเจาะตรงนี้นะครับปกติตัวเนี้ยจะมีเต้ารับวีน่าอยู่นะครับเต้ารับวีน่าค่อนข้างใช้งานได้ดีแล้วก็ตัว AMC เนี่ยได้มาตรฐานมากๆนะครับเป็นปลั๊กไฟประกอบที่เราสามารถแกะได้ง่ายเนื่องจากว่าด้านหลังเนี่ยเป็นน็อตทั้งหมดเลยถอดน็อตออกแล้วก็ดึงออกทั้งดวงเลยครับคุณก็จะเห็นแบบนี้ตัวนี้เขาประกอบมือหมดเลยนะครับตัวนี้ประกอบใหม่แล้วก็สวิตช์ตัวนี้ค่อนข้างดีเป็นสวิตช์เกรดดีเท่าที่ผมเช็คดูก็ประกอบใหม่แล้วก็เอาในส่วนของเต้ารับวีน่าตัวนี้ซึ่งเป็นวีน่านะครับมาประกอบเข้าไปเป็นเซตแล้วเอามาขายนะครับ Made in Thailandถึงแม้ว่าเขาจะสีแบบขาวๆล้นโลดูเหมือนของราคาถูกนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมาครบเครื่องเต็มแม็กเท่าที่จะทำได้ก็คือ 2,300 วัตต์ 10 แอมป์ 250 โวลต์ตัวนี้ไม่ไหม้ไฟป้องกันกระแสเกินอะไรพวกนี้ครับมาหมดเลยมีฟิลตรงนี้ด้วยนะครับผมถอดแล้วก็เจาะตรงนี้เพื่อที่จะใส่อุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งเป็น KWS 300นะครับเป็น AC 300รองรับได้สูงสุด300โวลต์กระแส20แอมป์นะครับผมก็จะตัดเจาะเข้าไปแบบนี้ผมเจาะเรียบร้อยแล้วเช็คเรียบร้อยแล้ววัดแล้วนะครับอาจจะทากาวนิดหน่อยได้แล้วครับเราจะได้ตัวอ่านตัวกระแสกำลังอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้แล้วบริเวณนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวสวิตช์ของเขากลับไปเหมือนเดิมนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้กลับเข้าไปแล้วก็ขันน็อตกลับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั่วไปสามารถดูกำลังไฟได้ด้วยดูหน่วยยูนิตของการกินไฟได้ด้วยว่ากินไปเท่าไหร่จะได้คูณจำนวนเงินต่อหน่วยได้เลยนะครับท่านใดที่จะเอาไป DIY แบบนี้ก็โอเคดีนะครับผมว่ามันก็สะดวกดีผมซื้อ KVS ตัวนี้รุ่นที่ฝังตัววัดสนามแม่เหล็กอยู่ข้างในแล้วต่อใช้งานได้เลยนะครับเขาจะมี3รุ่นเป็นรุ่นที่ประกอบที่หลังเป็นรุ่นที่สอดสายไฟก่อนตั้งแต่ตอนติดตั้งแล้วก็เป็นรุ่นที่วัดอยู่ด้านในสามารถต่อใช้งานได้โดยไม่เห็นตัวแม่เหล็กนะครับก็ตามนี้ผมจะต่อตามวงจรนี่เลยนะครับให้ไฟผ่านตัวนี้แล้วก็จ่ายมาหาโหลดนะครับเขารองรับได้300โวลต์อยู่แล้วแล้วก็กระแส0ถึง20แอมป์20แอมป์เนี่ยเขารองรับตัวปลั๊กนี้อยู่แล้วนะครับตัวปลั๊กพ่วงเนี่ยทำงานได้ที่10แอมป์เท่านั้นเองแต่ตัวนี้รับได้20แอมป์ก็เหลือๆนะครับเราสามารถต่อพ่วงสายไฟได้เลยหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วติดกาวเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมวางตำแหน่งของตัววัดไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็มีสายไฟทั้ง L และ N ลากมาตรงนี้มีสายกราวมาด้วยตรงกลางนะครับก็ทุกอย่างครบถ้วนแค่เรามาแทรกตัวนี้เท่านั้นเองนะครับสายไฟค่อนข้างใหญ่สีแดงเพราะว่าผมไม่มีสายขนาดเล็กเท่าของเขาผมก็เลยใช้สายที่ผมมีนะครับใหญ่กว่าไม่เป็นไรไฟจะวิ่งจากตัวที่เป็นสีน้ำตาลนะครับเข้าตัวนี้เข้าฟิวแล้วก็ออกมาสวิตช์นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ส่วนสีน้ำเงินเป็นสาย N นะครับก็มาทางนี้เช่นเดียวกันครบแล้วนะครับหลังจากนั้นมาดูด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับถือว่าพร้อมใช้งานหลังจากงานเรียบร้อยแล้วก็ประกอบทุกอย่างกลับเข้าเหมือนเดิมครับหมุนให้พอตึงมือนะครับหมุนแน่นไปเดี๋ยวจะเกียร์หวานนะครับข้ามมาตัวบนเลยครับตัวนี้โอเคแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานครับตัวนี้ก็แน่นดีตัวนี้ค่อนข้างแน่นเพราะว่าเขามีด้านหลังดันอยู่ด้วยนะครับโอเคมากๆเลยลองทดสอบใช้งานกับโน้ตบุ๊กนะครับผมจะเสียบสายตัวนี้ซึ่งเป็นสายของปลั๊กพ่วงวัดไฟได้นะครับตัวนี้เข้ากับอะแดปเตอร์ที่เป็นปลั๊กพ่วงไฟบ้านนะครับพ่วงกันมาแบบนี้เปิดสวิตช์โอเคมาแล้วครับไฟพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่หนึ่งที่เสียบใช้งานได้เลยพร้อมกันได้นะครับโอเคไฟเข้าโน้ตบุ๊กแล้วนะครับตอนนี้โน้ตบุ๊กกินไฟอยู่ที่32วัตต์นะครับดูชัดๆตรงนี้33วัตต์ตอนนี้กิโลวัตต์อาร์ก็คือหน่วยครับยังไม่มีถ้าค่าไฟหน่วยละ6บาทก็ถ้ากิโลวัตต์อาร์เป็น1ก็61เป็น6บาทประมาณนี้นะครับตอนนี้กินไฟอยู่ประมาณ 0.3 แอมป์ข
ของ230โวลต์นะครับก็คือประมาณ30วัตต์นั่นเองถือว่าโอเคดีครับถอดก็หยุดวัดไฟเสียบก็วัดไฟใหม่เป็นปลั๊กวัดไฟ220โวลต์ใช้งานได้พกพาไปไหนมาไหนได้วัดได้ทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ก็เอาไอเดียมาฝากนะครับเป็นไอเดียที่ DIY เองใช้งานง่ายๆเพราะว่าปลั๊กตัวเนี้ยเขาเป็นแบบโปร่งสามารถที่จะเอาคัตเตอร์กรีดตัดได้เลยตัวโครงตัวเฟรมตัวนี้ไม่ได้แข็งมากมายนะครับค่อนข้างที่จะเอามา DIY อย่างอื่นได้อีกหลายอย่างเลยนะครับก็โอเคเลยตามที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ปลั๊กตัวนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงใช้งานได้ดีนะครับก็รวมแล้วราคาไม่แพงครับตัวนี้217บาทตัวนี้ก็ประมาณ300เศษๆนะครับก็ได้ปลั๊กวัดไฟแบบนี้ค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบแล้วก็รีบมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ